เจริญธรรมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะสำหรับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ค่ะพบกับทีมงานสื่อบุญนิยมบวรราชธานีอโศกนะคะถ่ายทอดจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลบ่งไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้ผู้ร่วมรายการมี2ท่านค่ะคุณพรตะวันพร้อมจนและคุณดินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะข่าวๆที่นำมาให้ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นคลิปข่าวจากสารดีสตูดิโอค่ะซึ่งก็จะขอนำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วมาฟังการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาจากผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านชมคลิปกันเลยค่ะพนักงานธนาคารใกล้อวสานแล้วงานนี้ทำเอาคอตกกันเป็นแถวเนื่องจากธนาคารหลายแห่งแห่กันปิดตัวลงหลายสาขาทั่วประเทศว่าแต่จะมีที่ไหนกันบ้างนั้นตามมาเช็ครายละเอียดกันเลยครับวันนี้ทางช่องของเราจะพาเพื่อนๆมาชมคำชี้แจงรายละเอียดข่าวลือเกี่ยวกับที่ว่าธนาคารจะพากันปิดตัวลงไปนั้นบอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะครับทั้งนี้ได้มีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่เริ่มเดือนกันยายนปี2559จนถึงเดือนกันยายนปี2560ได้มีธนาคารพาณิชย์แจ้งปิดรวม192สาขาทั่วประเทศโดย5อันดับแรกที่มีการปิดสาขามากที่สุดนั่นก็คือธนาคารกรุงไทย79สาขาธนาคารกสิกรไทย73สาขาธนาคารธนชาติ69สาขาธนาคารทหารไทย20สาขาธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทย9สาขาหากเราเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกแล้วนั้นก็จะพบถึงสาเหตุการปิดสาขาว่าเป็นการปรับตัวของธนาคารภายหลังลูกค้าหันไปใช้โมบายและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันมากขึ้นทุกวันและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการกว่า35ล้านบัญชีจากจำนวนลูกค้าทั้งระบบประมาณ90ล้านบัญชีหมายความว่าลูกค้า1ใน3ใช้ออนไลน์แบงกิ้งแล้วแต่มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือการปิดสาขาของธนาคารนั้นส่งผลให้จำนวนพนักงานธนาคารทั้งระบบลดลงด้วยโดยณสิ้นไตรมาส2ปี2560ได้มีพนักงานทั้งระบบเหลือแค่ 153,139 คนลดลง 1,351 คนและนอกจากนี้ยังมีสาขานำร่องต้นแบบของธนาคารธนชาติที่ทำการปรับรูปแบบสาขาใช้พนักงานเพียง4คนเท่านั้นซึ่งจะเน้นให้บริการธุรกรรมโดยไม่มีเงินสดในสาขาพร้อมลดการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์และขยายผ่านตู้อัตโนมัติแทนเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปใช้ดิจิตอลแบงกิ้งและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆกับข้อมูลข่าวสารในวันนี้บอกเลยว่าทำเอาพนักงานธนาคารช็อกหนักกันไปเลยขอขอบคุณที่มาของข่าวจากเพจครอบครัวข่าว3ค่ะขอขอบคุณคลิปดีๆที่เผยแพร่ทาง YouTube นะคะสารดีสตูดิโอที่จัดทำขึ้นมาค่ะทำให้เราได้ตื่นรู้ในภาวะของสังคมในปัจจุบันว่าเป็นไปอย่างไรถึงไหนแล้วนะคะค่ะพี่ดินอนคะได้เห็นเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งของทุนนิยมที่กำลังเข้าสู่การส่วนเสียแล้วหรือยังจะทำครับก็เห็นชัดอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับเป็นเรื่องที่มันสะท้อนถึงสังคมว่าเราเดินทางมาเนี่ย เราคนเรานี่คือคนส่วนใหญ่ของโลกเราก็คิดว่าเดินทางมาถูกแล้วระบบทุนนิยมเนี่ยทำให้เรามีความรุ่งเรืองแล้วครับคือว่าธนาคารเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าเงินในกระเป๋าของคนมีส่วนเหลือเมื่อธนาคารเกิดการล่มสลายเนี่ยบอกอะไรกับเรานะครับผมคงไม่พูดไปถึงเรื่องออมนะครับอันนี้แต่จะพูดว่าเราเกิดความเข้าใจกันว่ารู้สึกกันว่าเกิดภัยคุกคามในระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ที่เราคิดกันว่ามันเป็นคุณอย่างมหันต์เลยณวันนี้คนเนี่ยกำลังเข้าใจแล้วก็เห็นบทบาทว่าเป็นภัยคุกคามซะแล้วทีนี้มันจะเป็นภัยคุกคามจริงหรือไม่ผมอยากจะสื่อมีข้อมูลมาเพิ่มเดี๋ยวเราจะแลกกันนะฮะไม่ใช่แค่ธนาคารเท่านั้นนะครับที่ประเทศไทยต้องสั่งปิดมาประมาณ100กว่าธนาคารมั้งเนี่ยสาขานะผมไปดูคือผมเองแปลกใจฮะว่าธนาคารเนี่ยมันเป็นการออมของคนเนี่ยธนาคารถูกสั่งปิดในขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเจริญก้าวหน้ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยไปดูข้อมูลเพิ่มขึ้นตอนนี้อเมริกานะประเทศอเมริกาก็สั่งปิดที่เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่มากเรียกว่าชื่อร้านหนังสือ Barnes & Noble นะครับแล้วก็หันมาใช้ระบบออนไลน์เหมือนกันนี่ตอบเราแล้วว่าระบบออนไลน์คุกคามไปถึงประเทศที่มั่นคงอย่างอเมริกาต้องปิดร้านซึ่งใช้บริการเพราะนั้นไม่ใช่แค่ธนาคารแหละนะครับมาทางประเทศนอร์เวย์บ้างนอร์เวย์เนี่ยสั่งลดการใช้ธนบัตรเขาเรียกอะไรแบงก์โนตนะฮะลดการใช้เลยบางข่าวบอกว่างดใช้แล้วให้มาใช้ระบบออนไลน์เหมือนกันนะครับก็มันสะดวกนี่เนาะถ้าพูดไปแล้วเหมือนที่เราจะไปต่างจังหวัดเราจะนั่งเครื่องบินเราก็จองกันทางออนไลน์นี่คือวิถีชีวิตของเราใช่ไหมคะค่ะมันเป็นทั้งคุณและโทษนะฮะคืออะไรตู้ ATM บางแห่งยกเลิกไปแล้วใช้ออนไลน์แบบนี้นะครับและในมุมลึกอีกโรงเรียนในต่างประเทศนะครับเขาไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนโรงเรียนสั่งยกเลิกเรียนหนังสือทางออนไลน์ป.1ถึงป.3ใช้เวลาแค่6เดือนไม่ต้องขยายโรงเรียนตรงนี้เนี่ยผมแย่งพูดก่อนไม่เราก็อยากรู้ไงว่าโอ้นอกจากธนาคารที่เรานำข่าวมาให้ดูเนี่ยมันมีอีกหลายๆส่วนนะคะที่ไปตามๆกันใช่ผมกำลังจะแยกว่าบางอย่างเป็นคุณบางอย่างเป็นโทษอย่างที่โรงเรียนทางออนไลน์เนี่ย6เดือนจบป.3ผมมองว่าเกิดผลเสียคือระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้มันจะต้องเป็นทักษะชีวิตอื่นๆใช่มันจะต้องมีเป็นงานเรื่องคุณธรรมเข้าไปด้วยแต่เขาเรียนเอาความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันคือการเรียนย้ำทางเดินที่ตัวเองเดินผิดทางมานะครับกลายเป็นว่าสิทธิ์ไม่มีครูฉันสามารถเรียนจบในระดับสูงๆได้โดยระบบออนไลน์ไม่ต้องมีครูอันนี้ผมมองลึกนะลึกไปถึงว่าพ่อครูเคยสอนว่าระบบคือเรื่องของโลกุตตระเนี่ยจะต้องมีครูจะต้องมีผู้รู้มีคุณธรรมสูงกว่ามาสอนจึงจะขึ้นสูงได้แต่ระบบอะไรโลกียะเนี่ยไม่ต้องมีครูก็ได้นะครับคือมันไม่ได้ผูกพันทางวิญญาณสัมพันธ์การสัมพันธ์ระหว่างกันและกันใช่นะคะผมอยากจะตั้งคำถามว่าไม่ใช่แค่ธนาคารซะแล้วที่ต้องสั่งปิดนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆในประเทศไทยตอนนี้ก็ปิดไปแล้ว7-11ในอินโดนีเซียก็ปิดประเทศไทยบางที่ก็ปิดนะครับบริษัทน้ำหอมที่ตั้งในประเทศไทยก็ปิดตอนนี้นะมีข่าวว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเหมือนโชว์รูมเราไปเดินดูแล้วเราก็มาสั่งซื้อกันทางออนไลน์อีกหน่อยสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็จะก็ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอันนี้สะท้อนอะไรกับสังคมสะท้อนในมุมมองก็คือว่าผมว่ามันจะเป็นโอกาสนะครับโอกาสที่เราซึ่งคนที่อยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยที่เดินทางมาในระบบทุนนิยมที่แสวงหาเงินเป็นตัวตั้งนะครับจะได้รู้ว่าเราเดินมาผิดทางแล้วเมื่อเดินมาผิดทางเนี่ยทางออกของเขาจะออกทางไหนล่ะครับพี่พรตะวันมีทางออกไหมคะคิดถึงพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนาะคือเศรษฐกิจพอเพียงมันเหมือนกับภาวะสังคมทุกวันนี้มันบีบคั้นให้คนจนมุมพอจนมุมแล้วไม่มีทางเลือกสุดท้ายก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าคือเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะคนที่ฉลาดเนี่ย
ก็คือในภาวะอันเนี้ยจริงๆถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ดีนะเพราะว่าคนไทยถ้าเกิดยังสุขสบายอยู่เนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคือเมื่อไม่เกิดปัญหาเนี่ยมันจะไม่มีปัญญาที่จะมาแก้นี่เรามองแบบแง่บวกอะนะก็คือก็มองในแง่ดีนะวิกฤตมันจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าพอทุกอย่างปิดกิจการลงเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเลยที่จะต้องตกงานใช่ไหมค่ะทีนี้ตกงานจะไปไหนล่ะไปต่างประเทศก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกันนะเนาะมันเหมือนกันแล้วยิ่งหนักกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยนี่แม้ว่าตกงานแต่เรายังไม่อดนะเรายังมีพื้นที่เรามีทรัพยากรเยอะทรัพยากรเราเยอะมากที่สุดนะคะของโลกเป็นแหล่งทรัพยากรแล้วก็แหล่งภูมิปัญญานะคะเรียกว่าอยู่เมืองไทยนี่ไม่อดตายแต่ต้องขยันนิดนึงก็คิดว่าพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดวิกฤตอันนี้นะมันน่าจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นก็จะเห็นนะคะว่าจะเป็นทางออกที่ดีใช่ระบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือคำตอบอย่างน้อยๆค่ะในเรื่องของความมักน้อยน่าใจพอเหมือนที่คุณพรตะวันในนามสกุลพร้อมจนเราจนนะหรือคุณดินดอนตั้งใจจนเนี่ยไม่ใช่ยากจนเข็นใจนะแต่ว่าเราใจพอในสิ่งที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยชีวิตเรามีสาระมากขึ้นค่ะนะคะมันเราอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่ามันคือทางออกของชีวิตของเราตรงนี้แหละที่เป็นทั้งคุณอย่างมหันต์แล้วก็มีโทษแฝงอยู่เหมือนกันกับคนที่หาทางออกไม่เจอค่ะรู้แล้วว่าไปตรงนี้ทางตันรู้แล้วว่าตรงนี้จนตรอกแล้วแต่ก็ยังชนตรอกอีกไม่ใช่ คือจนตรอกแล้วยังชนตรอกไม่จนน่าจะชนเขายังไม่ทึกไม่ทุกถึงที่สุดคนแบบนี้เดี๋ยวเขาทึกถึงทุกถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาแต่นี้พี่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะภาวะที่จะต้องเอาพนักงานออกจากงานต่างๆเนี่ยทั้งบริษัททั้งไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องตกงานกันมันจะเกิดการแข่งขันแข่งขันก็คือยุคนี้จะไม่แข่งขันทางเดือนทางด้านอะไรเขาจะแข่งขันกันเรื่องทำความดีไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแล้วต้องเป็นคนดีและเก่งด้วยคุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะน้องๆเขาเล่าให้ฟังที่ทำงานนี่คือเรื่องจริงนะค่ะก็คือมีพนักงานอยู่สองคนที่เก่งทั้งคู่คนหนึ่งก็เก่งทางด้านวิชาการสอบครั้งที่หนึ่งเนี่ยคนนี้ได้เลยนะสอบได้เลยนะค่ะอีกคนหนึ่งยังสอบไม่ได้เขาก็ให้โอกาสสอบอีกแต่เนื่องจากว่าคนที่สองเนี่ยเขาเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำงานไม่มีรับเงินใต้โต๊ะนี่เป็นหน่วยงานเอกชนเนาะที่แห่งหนึ่งแต่อีกคนเนี่ยดีไม่เท่าคนนี้ปรากฏว่าเขาเลือกคนที่สอบได้ทีหลังคนนั้นก็ไม่ได้รับการคัดเลือกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนเนี่ยหันมาทำความดีเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องฉลาดใช่ไหมที่จะเอาคนดีเก่งด้วยและดีด้วยใช่ไหมคะไม่งั้นกิจการเขาก็จะไม่เจริญเติบโตไม่ก้าวหน้าครับผมอยากจะขอนำคำตรัสของในหลวงที่พระองค์ที่ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์พร่ำสอนนะว่าให้ประชาชนของพระองค์เนี่ยมาเป็นคนจนผมว่าหลายคนมองแล้วกลัวนะเพราะว่าไม่เข้าใจผมไปเจอเอาเอกสารนะครับซึ่งเป็นทั้งสื่อเป็นเอกสารความรู้ที่พระองค์ทรงให้ไว้พระองค์บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่งคั่งด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเราเนี่ยคนไทยเพียงแต่รักษาความมั่งคั่งอันนี้ไว้วงเล็บนะเป็นความมั่งคั่งของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศพระองค์ให้รักษาความมั่งคั่งอันนี้ไว้และเมื่อเรารักษาไว้เราจะเหลือกินเหลือใช้พระองค์จึงทรงคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงออกมาว่าเมื่อเหลือกินเหลือใช้เอาแล้วเนี่ยประชาชนของพระองค์เนี่ยเลือกเอาว่าจะขายหรือจะแจกเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นระบบ2ระบบที่ซ้อนกันอยู่ที่พระองค์ไม่ได้พาประชาชนของพระองค์ไปสู่ความแร้นแค้นยากไร้อะไรแต่ไปสู่
พาไปสู่ความจนที่เป็นที่พึ่งของสังคมตรงที่รักษาความมั่งคั่งทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของประเทศเราไว้แล้วเราจะเหลือเราอยู่แบบคนจนโดยที่จนเงินแต่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรและเราแจกจ่ายได้ของกินอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เป็นความอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่มีวิสัยทัศน์กว้างยาวไกลแล้วพระองค์ท่านลึกซึ้งเพราะพระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้ายังทำระบบทุนนิยมอยู่อนาคตจะเป็นยังไงก้าวหน้าอย่างน่ากลัวเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมเห็นชัดเลยว่ามันตอนนี้ทุนนิยมมันล่มสลายแล้วค่ะนะดิฉันมีคลิปหนึ่งที่อยากจะเอามาให้ดู เพื่อจะได้เห็นว่ามีประชาชนรุ่นหลังๆเป็นวัยรุ่นนี่แหละเขาน้อมนำเอาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่9เอามาใช้ชีวิตเอามาใช้ในชีวิตของเขาแล้วก็นำเสนอทางโลกโซเชียลแชร์กันทาง Facebook เจ้าของ Facebook นี่ชื่อว่าคุณธนาสุกุลดิฉันดูคลิปของเขาเมื่อไหร่ดิฉันประทับใจกับความที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นวิถีชีวิตแบบไม่ทิ้งรากเหง้าของชีวิตของเขานะคะที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งของ Greenpeace ประเทศไทยเขานำเสนอออกมาซึ่งมันทำให้เราจะต้องตื่นรู้ในเรื่องของอาหารในอนาคตเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมคลิปทั้ง2คลิปนี้แล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีที่อยากจะเล่าให้กับทุกท่านได้ชมก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปชมคลิปได้เลยค่ะการที่จะผันตัวเองเข้ามาเป็นเกษตรกรพอเพียงนะครับผมคิดว่ามันไม่ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็มองเห็นพวกดอกไม้หรือว่าจะเป็นบ้านไม้ไผ่หรือจะเป็นบ้านดินหรืออาจจะเป็นพวกแม่น้ำลำคลองเนี่ยผมก็มีความสุขมากกว่าการได้ไปเที่ยวที่อื่นมากกว่านะครับก็คือเห็นที่บ้านเรามีอะไรธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถที่จะสร้างธรรมชาติตัวนั้นได้นะครับเราก็เพียงแค่ปลูกแล้วก็แต่งเติมมันนะครับเราจะเห็นคันนาที่มีดอกไม้สวยๆหรือว่าต้นไม้ไว้ร่มรื่นนะครับก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกมันขึ้นมาได้ครับต้นไม้นะครับผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในปัจจัย4นะครับผมก็คิดว่านะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเราก็สามารถทำมันได้ครับผมจริงแล้วนะครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่มนุษย์เองก็นะครับใช้ความฉลาดของตัวเองนะครับทำให้เรื่องง่ายๆเนี่ยมันเก็บกลายเป็นเรื่องยากครับมนุษย์นะครับสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายความสามารถของตัวเองมันก็ส่งผลกระทบกับลูกหลานแล้วก็เยาวชนของเรานะครับทำให้เขานะครับขาดความสามารถแล้วก็ขาดการพึ่งตัวเองได้นะครับอย่างเช่นปัจจัย4นะครับเราอยากสร้างบ้านนะครับบ้านเราก็มีไม้นะครับมีวัสดุอะไรหลายๆอย่างนะครับหญ้าคาก็ทำเป็นหลังคาได้นะครับไม้ไผ่ก็ทำเป็นบ้านได้ดินนะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างเป็นบ้านดินแล้วก็อายุการใช้งานเป็นพันปีเลยนะครับผมก็คิดว่ามนุษย์ค่อยๆทำครับค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็สามารถที่จะทำได้เราสร้างได้อยู่แล้วครับตึกอาคารสูงๆเรายังสามารถที่จะสร้างมันได้เลยแม้เรื่องเล็กๆแค่นี้เราทำไมสร้างไม่ได้นะครับมันทำให้ลดความสามารถของคนไปเยอะนะครับทุกวันนี้มันเหมือนกับมีอะไรเข้ามาแล้วก็ทำให้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ยอมใช้แรงของเราในการลงมือแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็เสร็จเหมือนกับปลวกหรือว่ามดนะครับมันก็ค่อยๆทำรังของมันมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกองเป็นรังที่มันสามารถที่จะอยู่อาศัยได้เราก็ค่อยๆทำเหมือนกันนะครับผมอย่างบ้านไม้ของผมเนี่ยผมใช้ระยะเวลาทำแค่เดือนครึ่งนะครับบ้านไม้ไผ่ที่ผมทำกระท่อมตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้นานมากนะครับเดือนครึ่งนะครับแม้แต่เรื่องอาหารการกินนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเรียนแบบธรรมชาติได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเราสามารถเลี้ยงนะครับเราไม่มีอะไรเราก็เลี้ยงเราไม่มีอะไรเราก็ปลูกนะครับเราจัดสรรพื้นที่ได้เราจัดสรรน้ำได้นะครับมีพื้นที่1ไร่นะครับเราแบ่งออกเป็นนะครับ4ส่วนนะครับ30 30 30แล้วก็10นะครับไม่ตายตัวนะครับสูตรนี้นะครับ30แรกนะครับเราทำเป็นบ่อน้ำ30ตัวที่2นะครับเราใช้ในการปลูกผักผลไม้แล้ว30ตัวที่3นะครับเราใช้ทำปลูกข้าวนะครับแล้ว10% สุดท้ายนะครับเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับเพียงแค่ไว้นอนนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับทรัพยากรธรรมชาติของเรายังพอหลงเหลือแล้วก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราสามารถสอนลูกหลานของเรานะครับให้มาเป็นเกษตรกรพอเพียงได้ครับผมเขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสังคมในอนาคตนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมได้ทำให้ระบบอาหารของเราล้มเหลวพืชผักต่างๆเต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคภัยมากมายเนื้อสัตว์ทั้งหลายอาหารขยะในชั่วโมงเร่งด่วนพลาสติกหรือรสชาติสังเคราะห์ต่างๆล้วนผลิตมาจากเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่เป็นภัยคุกคามต่อธรรมชาติและถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดใหญ่แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นอดีตเพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนอนาคตของอาหารด้วยการนำความหลากหลายทางธรรมชาติมาแทนที่เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเกษตรกรจะเป็นคนสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขผลกำไรอีกต่อไปเทคนิคการทำเกษตรเชิงนิเวศที่ก้าวหน้าจะทำให้เราก้าวข้ามจากมายาคติของการเกษตรในปัจจุบันข่าวดีคือพวกเรายังมีทางเลือกเพียงแค่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มจากสิ่งง่ายๆเปลี่ยนมารับประทานอาหารตามฤดูกาลเปลี่ยนมาสนับสนุนตลาดของเกษตรกรตัวจริงเก็บผักผลไม้กินกันแบบสดๆปรุงสดสุกใหม่รับประทานอาหารที่มีในท้องถิ่นและเลือกสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะเปลี่ยนอนาคตของอาหารด้วยกันคลิปดีๆที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลนะคะที่ทางรายการของเรานำมาเสนอซึ่งคิดว่าในเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดของคนในยุคนี้นะคะและมีข่าวหนึ่งค่ะที่อยากจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รู้ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีโครงการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกค่ะเขามีการจัดงานกันนะคะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มท้องผู้ว่าราชการอุบลนำทีมข้าราชการหิ้วปิ่นโตล้อมวงกินข้าวรณรงค์สำนักงานปลอดโฟมถุงพลาสติกค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนะคะท่านผู้ว่านายสิริวิฑูรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับท่านปลัดจังหวัดอุบล นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาประชุมกันแล้วก็ถือปิ่นโตบรรจุอาหารคาวหวานทั้งไทยอีสานคนละ 2-3 อย่างมาเปิดรับประทานร่วมกันในสำนักงานค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกิจกรรมนี้ก็ชื่อว่าโครงการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทาง 3R ค่ะนั่นก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle ค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการเป็นส่วนราชการที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเป็นต้นแบบหน่วยราชการในจังหวัดอุบลราชธานีในการลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยนะคะซึ่งการรณรงค์ในสำนักงานต่างๆภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีก็จะงดใช้โฟมรวมทั้งถุงพลาสติกแล้วก็เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการรณรงค์สำนักงานปลอดโฟมและถุงพลาสติกในครั้งนี้นับเป็นการส่งสัญญาณไปให้พี่น้องประชาชนโดยเริ่มต้นจากส่วนราชการได้นำปิ่นโตบรรจุอาหารมารับประทานนับเป็นการลดปริมาณการใช้โฟมในภาชนะบรรจุอาหารลดลงอาหารที่นำมาก็มาแลกเปลี่ยนการรับประทานก็จะสร้างความหลากหลายทานได้อิ่มมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันสร้างบรรยากาศในการทำงานและกระจายความคิดต่างๆให้มีการพัฒนาทางด้านการงานและความสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานก่อให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นการดำเนินชีวิตในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะในเรื่องของการแบ่งปันซึ่งกันและกันนอกจากนี้เศษอาหารที่เหลือก็สามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก
หรืออย่างอื่นได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการในวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีอีกภาพหนึ่งค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4ตุลาคมณวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านราชธานีอโศกของเราคุณขวัญหินแก้วรักพงอโศกนะคะคุณขวัญหินแก้วนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านราชธานีอโศกก็ได้ไปร่วมประชุมกับเขาเรียกว่าการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในงานนี้ซึ่งเป็นการประชุมกันของผู้บริหารในชุมชนต่างก็หิ้วปิ่นโตไปรับประทานพร้อมๆกันด้วยเช่นกันเนี่ยค่ะนี่คือคุณขวัญหินแก้วรักพงอโศกนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านเราแล้วก็ไปร่วมประชุมซึ่งในการประชุมต่อไปนี้ค่ะข้าราชการทุกคนอันนี้ก็ต้องเป็นข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหิ้วปิ่นโตไปทานอาหารกันนะคะตอนนี้เหตุการณ์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะพ่อเมืองของอุบลหัวหน้าหน่วยราชการที่ในตัวจังหวัดแล้วก็กระจายมาถึงผู้บริหารส่วนท้องถิ่นค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ได้ชมแล้วก็รู้สึกว่าน่าดีใจเพราะว่าที่อุทยานบุญนิยมของเรานี่รณรงค์กันไม่ใช้ถุงพลาสติกมานานแล้วถ้าจะมาซื้อต้องเอาบินโตมาใส่นะคะได้ดูค่ะแล้วนี่ยิ้มเลยนะคะก็ค่ะดินดอนค่ะจะเอาข่าวเรื่องวิถีพอเพียงก่อนเนาะเชิญเลยค่ะคลิปแรกก่อนอ๋อคลิปแรกของคุณธนาสุกุลค่ะพี่พรตะวันดูแล้วเป็นไงบ้างคะดูแล้วก็ประทับใจนะคะเป็นดูแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดกันมีความเป็นอะไรอ่ะเราเห็นแล้วเราอิ่มเอมมันมีวิญญาณสัมพันธ์ก็คือทั้งคนทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งพืชเนาะมันเป็นอะไรที่แก่นะเห็นครบวงจรเลยก็นึกถึงเห็นเขาขูดมะพร้าวกะทิเนาะนึกถึงสมัยพี่เด็กๆเนี่ยยังได้ทำขูดมะพร้าวอ่ะจะกินอะไรนี่ต้องขูดกันเองต้องมะพร้าวกันเองผ่ามะพร้าวก้อนมะพร้าวขูดมะพร้าวคั้นกะทินะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้นี่จะไม่รู้จักแล้วขูดมะพร้าวเป็นยังไงกะทิกระป๋องแล้วค่ะกระต่ายก็หายากแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีนะคะซึ่งก็คือเขากินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินสิ่งที่ปลูกนะเรียกว่าเลี้ยงไก่เอาไข่ใช่ไหมปลูกพืชไว้กินนะขนมก็ทำเองคือเงินไม่ได้กระเด็นออกจากกระเป๋าเลยนะเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อเลยเขามีครบวงจรของเขาเลยนะแล้วก็ยังสามารถที่จะแปรรูปนะเอาใบตองมาทำกระทงลดมลพิษอีกการกล้วยเอาต้นกล้วยมาทำเป็นทุนของกระทงนะคะแล้วครูก็ไม่ใช่ใครเนาะปู่ย่าตายายเป็นครูสืบทอดกันมามันดูแล้วก็น่าประทับใจมากเลยนะคะครูตัวจริงเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะถ้าเรามีชีวิตแบบนี้นะก็คือนอกจากมีความสุขแล้วก็จะสุขภาพดีด้วยเพราะว่าไม่ต้องไปเจออาหารที่มีมลพิษนะคะดูซิแต่ละบ้านนะถ้าเป็นวิถีชีวิตแบบนี้ครบวงจรอย่างนี้แต่ละบ้านความมั่งคั่งสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินเราจะดีมากเลยเราเทียบดูกับคลิปแรกที่เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นะครับอันนั้นเราต้องไปพึ่งร้านอันนี้ตอบคำถามได้ชัดเจนเลยว่าถ้าบ้านอื่นเขาไม่มีอาหารตลาดไม่มีอาหารบ้านฉันยังมีนะครับและเราดูความลึกซึ้งมันเป็นมนุษยสัมพันธ์มันเป็นระบบวิถีชีวิตที่สื่อถึงความเป็นคนว่าคนเราเกิดมาน่าจะได้สิ่งอย่างนี้และเด็กคนนี้เป็นวัยรุ่นแต่ความคิดเขาดีมากเลยนะได้ฟังคำพูดของเขาอันนี้อาจจะมีใครบางคนคิดว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้กระจอกแต่ดูให้ลึกว่านี่คือคนเกิดมาแล้วพึ่งตัวเองได้กับอีกคนนึงที่แต่งชุดหรูๆไปทำงานสักวันหนึ่งเขาคัดชื่อออกจากระบบที่เต็มไปด้วยทุนนิยมนะแล้วจะไปพึ่งอะไรมาถึงวันนี้จะพบทางตันถ้าทำแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นนะครับอีกคลิปหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่มีเครื่องล่อนที่กำลังฉีดยาเรื่องของอาหารนั่นน่ะสำคัญในสื่อเนี่ยเขาเขียนว่าผักเนี่ยอวบอะไรนะอวบงามไปด้วยสารเคมีอวบงามด้วยสารเคมีใช่ค่ะฟังแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะคะก็มีข้อมูลนะคะว่าเมื่อปี2519นี่เองนะคะมีการตรวจผักนะคะผักผลไม้ที่มีสารตกค้าง
จากยาฆ่าแมลงเนี่ย13ชนิดที่เกินมาตรฐานนะอันดับหนึ่งก็คือพริกแดงพริกนี่ทุกบ้าน 100% เลยนะโอ้ค่ะคือมันไม่ไปไหนเลยอ่ะมันอยู่ในนั้นหมดเลย 100% เลยส้มเป็นส้มสายน้ำผึ้ง 100% โอ้ฝรั่ง 100% นะคะแก้วมังกร 71% มะละกอเราคิดว่าไม่ฉีดยานะต้อง 66% น่ะโอ้ยเรานี่ชอบกินมะละกอนะดีนะที่เรากินมะละกอที่บ้านของเรากินมะละกอบ้านเราบางครั้งมันอาจจะมีลูกไม่สวยนะที่เขาขายนะสังเกตมันจะสวยไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรเลยรบกวนใช่ไหมหุ่นดีมากเลยลูกมะละกอแต่ละลูกเห็นไหมคะกระเพราจริงๆกระเพราเนี่ยมันเป็นตัวไล่แมลงนะแต่กับฉีดยาถึง 66% น่ะแล้วปลูกง่ายมากสมัยก่อนนี่อยู่ตามข้างครัวถั่วฝักยาว 66% คะน้า 55%มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ลูกสวยๆนะโอ้งามมาก44%ผักกาดขาวปี33%ผักบุ้งจีนนี่ก็เป็นผักที่ขึ้นง่ายปลูกง่ายมากเลยก็ฉีดยานะ22%มะเขือเทศ11%แล้วก็แตงกวา11%เหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าไปช็อปตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นความจริงอันเจ็บปวดที่ผักผลไม้ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยตรวจพบค่าของสารเคมีตกค้างเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตลาดเท่าไหร่เลยนะในตลาดทั่วไปเนี่ยพบ 46% ค่ะแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยพบ 48% ห่างกัน 2% ซึ่งซื้อในราคาที่แพงกว่าและนอกจากนั้นนะคะคุณปะอะไรอะเกษตรอินทรีย์ที่หน่วยงานรัฐรับรองเนี่ยนะคะปรากฏว่าพบว่ายังมีสารเคมีตกค้างที่เกินมาตรฐานนะถึง 25% นะเห็นไหมถ้าเราไม่ปลูกกินเองเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยเนาะใช่เมื่อกี้นี้ผมฟังดูพริกกี่เปอร์เซ็นต์นะ 100% อันดับแรกเลยใช่ไหมอันนี้ผมว่ามันเป็นภัยคุกคามต่ออาหารไทยมากเลยนะใช่คนไทยเนี่ยแทบจะไม่มีมื้อไหนเลยนะไม่มีพริกคนไทยขาดพริกไม่ได้ใช่เมื่อขาดพริกไม่ได้แล้วมีภาพมีสิ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังหมู่บ้านเราเคยอบรมพนักงานไอ้คนจากทกส.ส่งมาชาวบ้านชาวไร่ชาวนาบ้านหัวเรือเนี่ยรุ่งเรืองในด้านของปลูกพริกขายในจังหวัดอุบลเนี่ยแต่บ้านนี้มักได้รับสมญานามว่าเป็นบ้านแม่ไม้แม่ไม้เพราะว่าสามีทำหน้าที่ฉีดยาพันยาเก็บไปขายนะครับอันนี้เป็นภัยคุกคามต่ออาหารและวัฒนธรรมของเราเสียแล้วนะครับมาดูให้ดีนะระหว่างเด็กหนุ่มคนนี้ทำอาหารปลูกผักเวลาเขาจะให้ใครเนี่ยผักที่เขาให้เนี่ยมันให้ด้วยวิญญาณรู้สึกให้ในสิ่งที่ดีจริงๆและถ้าคนที่ปลูกผักและฉีดยาถ้าจะหยิบยื่นผักตัวเองไปให้คนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคือเขาบอกว่าคนที่ปลูกเนี่ยไม่จะไม่กินผักที่ตัวเองปลูกเพราะรู้ดีเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้มาเสมอโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะในเรื่องคือเราคิดว่าเราปลอดภัยหรือเราอยู่กับเงินที่มากมายเราอยู่ในหน้าที่ตำแหน่งที่สังคมยอมรับใช่แต่มองเจาะเข้ามาถึงตรงจุดนี้แน่ใจแล้วหรือว่าที่เรามั่นคงในชีวิตใช่นี่คือความชัดเจนเราเสนอข่าวถึงธนาคารกำลังถูกอะไรปลดออกไปหลายสาขาแล้วเราก็นำเสนอว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรนะครับหลายคนมองว่าผมอยากพูดว่าหลายคนนะ เพราะว่ามาถึงวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงยังไม่รุ่งเรืองมาถึงวันนี้รัฐบาลยังยอมรับทุนนิยมมากกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงชื่อเอ่ยขานมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนได้แล้วครับว่าการเดินทางไประบบทุนนิยมเนี่ยพอได้แล้วนะครับถ้าไม่พอก็คงจะรอให้ถึงวันที่อะไรล่ะล่มสลายไปนะครับแบบนั้นมันน่ากลัวมากอย่างที่บางประเทศเขาเป็นนะครับใช่ที่เรารู้เราอย่าไปรอให้ถึงจุดนั้นผู้นำประเทศเนี่ยถ้าได้เห็นข่าวนี้ได้เห็นแบบอย่างทางออกนี้ชัดเจนแล้วรีบเลยครับถ้าให้ถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมันจะสาหัสมากอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านมารับตำแหน่งประมาณเดือนครึ่งต้นเดือนตุลาครับ
แต่โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการของจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีประมาณ2560ครับแต่ท่านผู้ว่าเป็นผู้ขานรับนโยบายนี้ท่านผู้ว่าท่านสฤทธิ์วิทูลท่านขานรับนโยบายหลายโครงการครับโครงการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเล่าให้ฟังวันที่19ตุลานะครับผมได้ไปร่วมกับการเปิดเทศกาลเจจังหวัดอุบลราชธานีก็พบกับคณะของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละไปเก็บขยะครับวันนั้นผมไม่รู้ครับผมคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่เป็นจิตอาสาใส่หมวกใช่ฮะใส่ผ้าพันคอผมไม่รู้วันนั้นประมาณ1ทุ่มฮะกิจการคือผู้ว่ากำลังเข้าไปยกมือไหว้เข้าไปเยี่ยมแต่ละบูธนะครับผมก็เห็นว่ามีคนเดินเก็บขยะเราน่าจะเดินไปให้กำลังใจกับกลุ่มคนเก็บขยะเป็นชาวบ้าน คิดว่าเป็นชาวบ้านฮะแต่เป็นผอ.ของสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผมก็ไปให้กำลังใจ ให้กำลังใจว่านี่เป็นงานของคนที่มีจิตใจเสียสละคือมีจิตใจสูงพอที่จะมาทำงานอย่างนี้มันสกปรกก็จริงเราได้เสียสละผมไปให้กำลังใจนะฮะมีสุภาพสตรีแล้วก็คือมีผู้ชายอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครวันเวลาผ่านไปครับเมื่อไม่นานมานี้ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไปพบกันที่ศาลากลางจังหวัดครับยิ้มกันใหญ่เลยก็มาทักผมเอ๊ะคุณนะเขาบอกหนูไงที่ไปเดินเก็บขยะแล้วที่ผมเข้าไปทักโอ้ท่านเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดท่านหนึ่งก็เป็นผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกกำลังจะมานำเสนอโครงการนี้ไปเจออยู่ในเหตุการณ์พอดีที่จะโครงการนี้กำลังจะเกิดขึ้นมองไปลึกโครงการนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าผู้นำของจังหวัดเราเนี่ยเข้าใจแล้วเราไปไกลแล้วสังคมเดินไปไกลเลยเถิดไปไกลแล้วเรากลับมาเดินทางสายเก่าทางเกวียนสายเก่าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในหมู่บ้านเราจะมีลำธารหนึ่งลำธารถอยหลังเข้าค่ะนะครับพ่อครูก็อธิบายนัยยะว่าสังคมเนี่ยเดินเลยเถิดความถูกต้องไปไกลแล้วไปไกลก็ถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าคันลองนะครับก็มีอยู่2นัยยะที่ผมประทับใจโครงการที่ไม่ใช้โฟมเนี่ย คือ1ได้แลกเปลี่ยนอาหารกัน2ได้นั่งร่วมวงกันเป็นถึงข้าราชการชั้นสูงแทนที่จะทำตัวหรูๆไปนั่งกินอาหารในร้านหรูๆแต่ว่าพกเป็นโตหิ้วเป็นโตมันสื่ออะไรฮะอยากให้พวกเราได้พูดกันตรงนี้บ้างคือดิฉันคิดถึงสมัยตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กพวกเราห่อข้าวใส่กับใส่อะไรนะเขาเรียกกล่องทัพเปอร์แวร์ของดิฉันนี่เป็นกล่องสแตนเลสนะสมัยก่อนเป็นแล้วก็เป็นแบ่งกันกินนะสมัยเราเนาะมีกล่องข้าวขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มันมีความสุขมากเลยนะไปกินด้วยกันแล้วคุณครูก็มากินกับพวกเราด้วยคุณครูก็ห่อมามันยากจนแต่มันอบอุ่นใช่ผมได้กินโรงเรียนสัปดาห์ละ10บาทมศ3มศ4มศ5ไม่พอหรอกครับคดข้าวห่อไปกินเมื่อย้อนถึงตอนเด็กๆชั้นป.2เนี่ยเอาไข่ต้มเหยาะน้ำปลาไปแบ่งกันคนละครึ่งลูกกับพี่สาวนะครับแบ่งกันพอไปถึงโรงเรียนตอนเที่ยงก็นัดเจอกันที่โรงอาหารแบ่งกันแต่ตอนนั้นอายเหมือนกันไม่ค่อยมีคนคือเรายังเป็นเด็กอยู่สมัยที่ดิฉันทำงานก็ยังห่อข้าวไปกินกันนะคะครูที่โรงเรียนก็จะห่อข้าวมากินกันแต่ว่าพอระยะหลังๆเนี่ยคือตอนนั้นเรา20กว่าใช่ไหมก็ยังไม่มีวัฒนธรรมนี้แต่ตอนนี้เราจะสังเกตว่าไม่มีแล้วก็จะเวลาไปสัมมนาก็จะไปกินอาหารสั่งมาใส่โฟมร้านค้าสะดวกไปที่ไหนก็มีขายแม้แต่ในเซเว่นก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วก็มาทำให้มันร้อนใช่ไหมค่ะเนี่ยคือผู้นำของจังหวัดอุบลราชธานีขานรับนโยบายอันนี้ก็หมายความว่าได้เอาระบบของความอบอุ่นในครอบครัวในครัวเรือนเข้าไปใส่ในที่ทำงานเลยทางเกวียนสายเก่าความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นวิถีชีวิตบ้านๆมันจะกลับคืนมาเนาะใช่ค่ะก็โดยเฉพาะในสังคมข้าราชการทุกวันนี้เนี่ยภาพของสังคมข้าราชการก็คือหรูหราแต่ตอนนี้เมื่อเราหันมามีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิถีชีวิตปกติเนี่ยมันจะเกิดความมักน้อยสันโดษมากขึ้นแล้วก็ประณีตประหยัดและที่สำคัญก็คือว่า
มันเกิดการสัมพันธ์แบ่งปันกันมันจะเกิดความรักสองความสามัคคีภายในองค์กรค่ะเชิญค่ะพี่ยินดอนอันนี้เนี่ยกว่าเราจะรู้ซึ้งถึงคำสอนของพ่อหลวงที่ท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอไปถึงท่านสวรรคตซะก่อนนะครับหลายคนหยิบเอาคำสอนของท่านมาเอ่ยวันนี้เราซาบซึ้งในคำสอนคือว่าท่านสอนเนี่ยสอนไปถึงระบบของครัวเรือนให้เกิดความแน่นแฟ้นในครัวเรือนให้เกิดการพึ่งตัวเองนะครับเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงว่าคนที่ถูกคัดชื่อออกจากระบบทุนนิยมจากธนาคารจะไปอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยถ้ามายึดเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นทางออกตามที่พ่อหลวงเราตรัสสอนไว้เนี่ยจะเป็นภาระของสังคมทันทีใช่ค่ะนะครับทีนี้เราไม่พูดถึงในระบบชนชั้นกลางเราพูดถึงชนชั้นล่างหน่อยที่ใช้แรงงานถ้าคนกลุ่มนี้ยังมีพื้นที่พื้นดินอยู่ที่บ้านอยู่ใช่แม้จะตกงานไปก็ยังกลับมาที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นทุกวันก็หาแต่เงินอย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรล่ะเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวของสังคมนะเป็นความน่ากลัวและก็เป็นความที่ผมเห็นชาวนาณวันนี้เนี่ยผมเห็นคุณค่าอย่างมากเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมีเพลงอะไรร้องว่าชาวนาต่อยตำอะไรวันนี้เนี่ยชาวนาอยากบอกว่าชาวนาเป็นคนชั้นสูงชั้นสูงตรงที่ชาวนาเป็นกลุ่มคนที่เสียสละโดยที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เป็นคนที่เสียสละจริงๆว่าเขาทำสร้างผลผลิตมาแล้วนะครับเขาขายให้กับคืออาจจะขายคือส่วนใหญ่ก็ขายแต่ขายเนี่ยแทบที่เราจะไม่เคยได้ฟังเลยว่าอาชีพชาวนาใครทำได้เป็นมหาเศรษฐีนะครับชาวนาก็พออยู่พอกินแต่นี่คือความเสียสละของชาวนาที่ได้เลี้ยงโลกและคิดที่เอาเปรียบไม่เป็นหรอกถ้าคิดเอาเปรียบเป็นเราก็จะได้เห็นแล้วว่าโอ้ยชาวนาเป็นเศรษฐีเยอะเลยใครเป็นพวกทำห้างร้านอะไรก็เป็นคนยากจนแต่นี่ไม่เป็นชาวนายุคแต่ผมตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วเขาบอกชาวนายากจนพ่อครูตอบคำถามตรงนี้ว่าชาวนานะเป็นคนจนถูกแล้วเพราะว่าชาวนาเสียสละชาวนาไม่เอาเปรียบเขาชาวนาจึงยากจนสัจจะมันสอนเราค่ะนะครับถ้าจะให้ได้เป็นชาวนาที่เป็นชาวนาชั้นสูงจริงๆก็คือผลิตอาหารที่ปลอดภัยทีนี้คนที่จะทำผู้บริโภคทำแบบผลิตอาหารปลอดภัยได้ต้องเป็นคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งการที่จะเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยต้องเป็นคนมีศีลตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจถึงจะเข้าสู่ภาวะของความใจพอได้นี่คือระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่แทรกเอายาดำไว้นะครับใครที่จะมาปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าจะบอกว่าฉันจะไม่ถือศีลสักข้อนึงและฉันจะไปตามเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หรอกครับมันจะขัดแย้งกันเนาะมันจะไม่ไปด้วยกันไม่ได้หรอกมันจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานก่อนค่ะไม่งั้นมันจะยากแม้แต่ที่เข้าไปตรวจเนาะออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์ก็ยังเจอสารตกค้างก็คือตอนแรกในเบื้องต้นใจก็อาจจะดีเราจะทำตามอุดมการณ์นี่แหละแต่พอโลกธรรมเข้ามาชื่อเสียงเข้ามาเงินเข้ามาแน่นอนเลยว่ากิเลสตัวขี้โลภมันทำงานนะคะอย่าไว้วางใจกิเลสใจไม่ได้ค่ะกิเลสนี่คือวิสัยทัศน์อันอัจฉริยะของพ่อหลวงเราว่าสร้างคนของประเทศให้เข้มแข็งให้พึ่งตัวเองได้ให้จนเป็นที่พึ่งของสังคมนะพระองค์สร้างอย่างไรผมอยากแวะหน่อยนึงนึกขึ้นมาได้แวะตรงที่ว่าเราไม่ใช้โฟมเราไม่ใช้สารที่มันเป็นมลพิษต่อสังคมสิ่งแวดล้อมตอนนี้ร้านอุทยานบุญนิยมเนี่ยไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับเมื่อกี้กล่าวไปบ้างแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่อุทยานบุญนิยมนะร้านค้าชาวอโศกของเราหลายๆแห่งเกือบทุกแห่งก็ว่าได้เรารณรงค์เรื่องการไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้กล่องโฟมคือเป็นเรื่องหลักเลยเรื่องรณรงค์เนี่ยมายาวนานแล้วแต่พอมาถึงวันนี้ก็มีสังคมเริ่มขานรับแล้วก็ถือว่าเราก็ภาคภูมิใจที่เราเริ่มทำก่อนนะเริ่มทำมาก่อนโดยมีพ่อครูสมณพุทธิรักษ์เนี่ยให้ปัญญากับเราคือมันดิฉันประทับใจการทำงานของทีมพวกเราตรงที่ว่าในชีวิตประจำวันนี้ก็จะไม่มีการขายด้วยใส่ถุงแต่พอถึงช่วงเทศกาลกินเจเอามีคนหลากหลายที่ต้องมากินกับเราก็อนุโลมอนุโลมเป็นระยะสั้น
พอจบปุ๊บแจ้งนะคะต่อไปนี้อุทยานนิยมไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วก็นี่นะนโยบายผู้ว่าปีนี้มันอาจจะแล้วทำให้เราได้ทำเทศกาลงานเจโดยรณรงค์ต่อเนื่องก็ได้มันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าสังคมเริ่มทำไปพร้อมๆกันแล้วไงมันเริ่มกว้างขึ้นไงก็รู้สึกว่าโอ้เป็นที่น่ายินดีมากๆเลยแล้วผลจากการที่เรารณรงค์เนี่ยไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้กล่องโฟมเลยนะลูกค้าร่วมมือดีมากนะคะลูกค้าเอาภาชนะมาใส่แล้วเราก็รู้สึกว่า อยากจะสมนาคุณของเขาที่เขาช่วยกันรณรงค์ลดขยะใช่ไหมเราก็จะตักให้มากกว่าที่ขายเป็นปกติ ที่ขายเป็นปกติถ้าเอาภาชนะมาอย่างน้ำผักปั่นเนี่ยลูกค้าเอาขวดเก่ามา reuse ซึ่งมันใช้ได้อีกก็ลดให้5บาทโอ้โหนี่เห็นไหมคะเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องเอาขวดเก่ามานะแล้วลูกค้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะคือเขาเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราทำในรณรงค์เนี่ยเขาเอาถุงพลาสติกที่เวลาเขาไปซื้อของเนี่ยเขาก็พับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมาให้เราไว้ใช้เอาไว้ใช้ใส่เวลาไปเก็บผักค่ะจากอย่างกับมีเจ้าหน้าที่เภสัชเข้ามาช่วยที่อุทยานใช่ไหมเขาก็จะเอาถุงที่เขาใส่แพ็คยามาอย่างดียานำเข้านะถุงพลาสติกหนามากเลยยังใหม่เลยเขาก็เอามาแบบเป็นช่วงๆนะมาให้เราใส่ใหม่นะเนี่ยผักใส่ตู้เย็นเอามาใส่ก็จะมีคนให้เรามาเป็นระยะแม้แต่ผักไร้สารเขาก็เก็บมาที่บ้านเขาปลูกดิฉันเห็นภาพนี้ค่ะหิ้วจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าร้านหิ้วถุงผักมาให้มามอบให้คือเล็กๆน้อยๆจากบ้านนะข้างๆบ้านที่มีก็เอามาวิญญาณสัมพันธ์กันเหมือนมีความเป็นพี่เป็นน้องมันเป็นวิญญาณสัมพันธ์มันเกิดความรู้สึกว่าเราพึ่งพาอาศัยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเมื่อวานนี้มีคนมาขอข้าวเรารับประทานครับพอดีได้กินสุราก็เลยคนตักอาหารก็เลยไม่กล้าไม่กล้าก็เลยเรียกผมไปว่าช่วยพิจารณาทีจะให้ไหมบอกขึ้นชื่อว่าความหิวเนี่ยให้ไว้ก่อนโอ้เนี่ยเห็นไหมกล้าให้เราก็กล้าขอแล้วก็กล้าให้น่ารักมากเลยแล้วรู้นะว่าตัวเองมีกลิ่นสุราเนี่ยเดี๋ยวผมไปรอตรงนู้นก็เดินไปไกลเลยนะ เกือบถึง4แยกตรงข้างเวที นะครับไปนั่งรอเราบอกว่าเดี๋ยวตักไปให้ผมก็ตักเอาไปให้นะครับ ตักไปแล้วเขาบอกว่าจะกินตรงนี้จะประเจิดประเจ้อเดี๋ยวผมใส่ถุงไปกินนะครับ ก็ดีภาพที่ปรากฏเนี่ยคือร้านของเรามีข้าราชการแต่งเครื่องแบบราชการแต่หิ้วเป็นโตไปนะครับเวลาไปซื้อผมอยู่ตรงของแห้งเป็นแคชเชียร์นะฮะแล้วถ้าไม่เตรียมกระเป๋าไม่เตรียมใส่ไปทำไงบางคนมีเสื้อยืดใส่ตรงนี้ครับ บางคนไม่มีเลยทำไงเรามีกระเป๋าผ้าใบละ15บาทนะครับใบละ15ใบละ15นี่ราคาต่ำกว่าทุนนะครับ มีคนซื้อจากเราไปใบละ15เอาไปขาย50ขายได้ดีมากนะครับเพราะว่าค่าเย็บอย่างดีไงเย็บอย่างดีแล้วก็ใหญ่มันก็เกิน15แล้วนะครับและเอาไปก็เหมือนที่ท่านพูดแหละว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาถุงพับถุงเอามาให้แล้วลูกค้าที่มาซื้อของเรามีถุงพลาสติกไหมเก่าๆมีอันนี้คือมนุษยสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนมันยิ่งกว่าลูกค้ามันยิ่งกว่าการซื้อขายนะครับแต่มันคือความเป็นญาติกันถ้าร้านเราปิดมีปัญหาทันทีลูกค้าจะมาต่อว่าบอกว่า พวกเราจะไปซื้ออาหารกินที่ไหน ก็รู้อยู่ว่าร้านของท่านทำอาหารสำหรับคนเจ็บป่วย นะครับ แล้วเราเจ็บป่วยถึงได้มาที่นี่เนี่ยแล้วถ้าปิดไปเนี่ยปิดตามเทศกาลอะไรก็แล้วแต่พวกเราทำอาหารไม่เป็นจะไปซื้อที่ไหนไม่ใช่แค่คนเจ็บป่วยนะคนจนคนรักสุขภาพก็จานละ10บาทนะเนาะมาได้หลายสาเหตุมาซื้ออาหารจากเราค่ะก็จะเห็นนะคะว่าการที่พวกเราเนี่ยทำงานถ้าจะพูดไปแล้วก็คือพวกเราทำงานศาสนาในเรื่องของพาณิชย์บุญนิยมการค้าขายนี่แหละแต่เป็นการค้าขายที่เป็นการลดกิเลสความโลภของเราจากการที่เรามาสู่การเป็นคนจนเพราะว่ามีศีลมีความใจพอแต่ว่าจนไม่ใช่จนงอมืองอเท้าแต่จนแล้วขยันขันแข็งมีสมรรถนะรวมกันเป็นหมู่กลุ่มกลายเป็นการทำงานร้านอุทยานบุญนิยมที่บริการอาหารเพียงแค่10บาท15บาท20บาทและที่สำคัญนะเอาผักไร้สารพิษไปบริการกับข้าวนี้นะไม่ต้องไปถามนะคุณโดยหาเมนูทั่วตลาด
ในตลาดนี้ไม่มีหน้าตาเหมือนที่ร้านอุทยานบุญนิยมค่ะไม่อร่อยเท่ากับตลาดทั่วไปเมผักที่เรามีเมนูแต่คนก็ยังมากินเพราะว่ามันมีคุณภาพเพราะเราได้สัมผัสถึงหัวใจที่จะให้อยากให้คนมีสุขภาพดีคือวิถีชีวิตที่ได้ทำมาเนี่ยไม่ต้องมีผงชูรสแต่ก็ยังยืนหยัดยืนยันมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบเชิญชวนญาติพี่น้องที่ทำมาค้าขายในสังคมนะเนาะลองมาเป็นผู้มีศีลดูซิมาสัมผัสกับภาวะของคนใจพอครับมันจะมีความสุขผมอยากจะพูดถึงเรื่องรสชาติอาหารบ้างนะครับมีบางคนบอกว่าถ้าไม่ใส่ผงชูรสก็ไม่อร่อยนะครับอันนี้เนี่ยเรามองเผินไปผมก็จะยอมรับระดับนึงนะว่าผงชูรสก็คือผงชูรสมันทำให้อร่อยเอายอมรับระดับแต่ว่าเรามองเผินไปธรรมชาติของพืชผักมันจะมีรสของมันโดยธรรมชาตินะแต่อย่าไปฉีดยานะถ้าไปฉีดยารสจะแปลงไปเลยนะครับทีนี้เรามาทำน้ำผักปั่นเนี่ยน้ำผักปั่นของเราขายราคาถูกทีนี้ลูกค้าก็บอกว่ามันหายากใช่พืชผักที่จะมาทำน้ำผักปั่นอย่างเราทำเนี่ย30กว่าชนิดหายากไร้สารพิษ30กว่าชนิดดูสิฟังแค่นี้ก็จะไปหากินที่ไหนอ่ะมันหายากและเราก็แถมแหลกแจกสะบัดนะครับเอาขวดมาเองเอาลดราคาอีกเพิ่มปริมาณให้อีกนะครับแล้วถ้ามากินที่ร้านบางวันกินฟรีเอากลับไปที่บ้านคิดราคาทำไมทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีธรรมชาติที่มีพืชผักแบบนี้แล้วเราไปเก็บจากธรรมชาติเรามีทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านของเราเพียงแค่เราออกแรงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขายแล้วเราจะให้นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อของเราสอนไว้ใช่นะคือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะดำเนินมาไม่ใช่เป็นแค่หนึ่งครอบครัวแต่เป็นหลายๆครอบครัวมารวมเป็นหนึ่งหมู่บ้านและเห็นผลว่าสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันไปสู่สังคมได้ด้วยมันเป็นภาพที่ชัดคือหลายๆท่านที่อยู่ในสังคมทั่วๆไปอาจจะมองไปออกมันเป็นยังไงคนจนมันจะจนแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงผมอยากกราบแทบเท้าพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ซึ่งทำให้เรามองระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ลึกซึ้งคือถ้าพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ถ้าผมไม่ได้มาเดินตามเนี่ยผมจะไม่มาอยู่ตรงนี้ผมจะไม่รู้คุณค่าของคุณธรรมค่ะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานแนวลึกคือคุณธรรมถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าคนที่จะมาตามเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องเป็นคนมีศาสนานะครับเป็นคนมีศาสนารู้เอาพิษเป็นที่พึ่งตัวเองและสุดท้ายก็จะเผื่อแผ่คนก็คือว่าโลกที่พวกเราได้เรียนรู้มันมีทั้งโลกอบายซึ่งเราจะต้องปิดให้สนิทนะคะแล้วเราจะได้มาเรียนรู้โลกกรรมคุณโลกธรรมโลกอัตตาซึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ในศาสนาค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งคิดว่าข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอในวันนี้นะคะก็คงจะทำให้ท่านได้เปรียบเทียบของระหว่างสองโลกนะคะโลกทุนนิยมกับโลกในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงท่านเท่านั้นค่ะที่จะเลือกเส้นทางนี้ในการดำเนินชีวิตวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาวิเคราะห์ข่าวค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ